นิดของคำเพราะว่าจำได้ว่าสัญญาไว้ตั้งแต่ที่เราเรียนเรื่องหน้าที่ใช่ไหมคะหน้าที่แล้วก็ชนิดของคำชนิดของคำและหน้าที่ในประโยคใช่ไหมคะคุณครูค้างไว้อยู่นะอ่ะเรากลับมาทบทวนกันนิดหนึ่งวันนี้พร้อมยังครับตบมือ5ครั้งตบให้ดังกว่านี้หัวเราะเป็นสระโอ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 ใครไม่ทำสระโอใครยังเก็บไม่เสร็จก็เรียบเก็บเร็วๆเพื่อนก็จะได้รอเราอยู่หัวเราะเป็นสระโอหัวเราะเป็นสระอาหัวเราะเป็นสระโอหัวเราะเป็นสระอาเจษดาพร้อมหรือยังพร้อมพอดีไม่ได้ไม่ต้องทำสระโอสระอาอ่ะมาดูกันค่ะชนิดของคำนักเรียนคะคุณครูบอกว่าในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3เราเรียนชนิดของคำกี่ชนิดคะลูกกี่ชนิด2 3ไม่3ก็2 3 9ชนิดไม่3ก็4กี่ชนิดตกลง3ชนิดมีอะไรบ้างชนิดของคำในภาษาไทยคุณครูบอกว่าชนิดของคำในภาษาไทยมีทั้งหมด7ชนิดแต่ที่พ.3เรียนมี3ชนิดคือคำนามคำ3ชนิดคือคำนามคำสรรพนามแล้วก็คำกริยาคำเหล่านี้เด็กๆยังจำได้ไหมยังจำก็เลือยลืมเลือนลืมไปหมดแล้วค่ะคุณครูยังจำได้ไหมได้ค่ะยังจำได้ไหนใครจำได้ยกมือขึ้นใครจำไม่ได้ยกมือขึ้นมีคนจำไม่ได้มีคนทั้งจำได้และจำไม่ได้จำว่าเราเรียนกันสนุกสนานมากเลยแล้วก็เรียนจากบทเพลงใช่หรือไม่ใช่แล้วครับวันนี้เรามาทบทวนกันด้วยบทเพลงเช่นกันนะคะปมมือตามจังหวะคำนามแล้วก็ส่งเสียงร้องดังๆโยกตัวซ้ายขวาตามจังหวะได้อ้าวคำนามนั้นเรือไม่มีชื่อคนจำไว้นะพี่น้องสัตว์ทองมีมากมายกุ้งหอยเต่าหูปูปลาปีชาและหัวไม้
ากมายหลายคำไม่ใช่มีเท่านี้แล้วที่สำคัญคำทั้ง3ชนิดนี้คำทั้ง3ชนิดนี้ก็จะเข้าไปอยู่ในประโยคในส่วนต่างๆดังนั้นเราต้องรู้ว่าประโยคส่วนต่างๆนั้นได้แก่อะไรบ้างหรือส่วนของประโยคนั้นได้แก่อะไรบ้างส่วนประกอบของประโยคเรียนแล้วหรือยังชั่วโมงเนี้ยใช่ไหมไม่ใช่เห็นฟังเพลงกันตั้งชั่วโมงแล้วอ้าวไม่ใช่เนาะเป็นเพลงที่อยู่ในเรื่องราวของภาษาไทยจากบทเพลงสรุปได้ว่าประโยคมีส่วนประกอบกี่ส่วนนะคะ3ส่วนส่วนที่1คืออะไรลูกมีความสำคัญไหมสำคัญมากไหมในประโยคส่วนไหนสำคัญที่สุดประธานสำคัญที่สุดถ้าส่วนนั้นประโยคนั้นหรือข้อความนั้นไม่มีประธานแสดงว่าข้อความนั้นเป็นประโยคไหมคะไม่เป็นนะคะแล้วก็ตามลงมาในเมื่อมีประธานแล้วต้องมีอะไรคะต้องมีคำกริยานะคะเพื่อที่จะบอกให้รู้ว่าเขาคนนั้นใครทำอะไรใครทำอะไรก็ถือว่าเป็นประโยคแล้วแต่ถ้าอยากจะให้ประโยคนั้นสมบูรณ์ยิ่งขึ้นก็ต้องมีอะไรมาอีกคะมีอะไรคะมีกรรมนะคะเพื่อให้บอกว่าใครทำอะไรกับใครหรือว่าทำอย่างไรใช่ไหมคะนะคะทีนี้อันนี้คือส่วนประกอบของประโยคส่วนประกอบของประโยคนั้นก็จะแบ่งออกเป็นนะคะฟังให้ดีอันนี้ทบทวนนะทบทวนนั่งดีๆนั่งตรงๆครับส่วนประกอบของประโยคแบ่งออกเป็น2ภาค2ภาคใหญ่ๆภาคที่1เรียกว่าภาคอะไรภาคแรกเรียกว่าภาคอะไรภาคกรรมเหรอนานเห็นไหมคืนหมดแล้วภาคอะไรคะภาคประธานเก่งมากน้องซิมภาคที่สองเป็นภาคอะไรภาคอะไรนะกริยาภาคกริยานั่นแหละเขารวมเรียกว่าเป็นอะไรล่ะมีภาคประธานแล้วภาคอะไรไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อ่ะมีภาคประธานกับภาคแสดงภาคแสดงก็คือภาคแสดงไงแสดงท่าทางทำอะไรใครยังไงใช่ไหมคะเขาเรียกว่าภาคแสดงภาคประธานภาคประธานนะคะก็จะมีใครมีประธานส่วนภาคแสดงบอกให้รู้ว่าใครทำอะไรกับใครก็คือมีอะไรคะมีกริยากับมีอะไรมีกรรมนะคะแล้วก็ที่จริงแค่นี้ก็เป็นประโยคแล้วใช่ไหมคะนะคะไอ้ส่วนของภาคประธานนะคะที่ทำหน้าที่เป็นประธานภาคแสดงที่ทำหน้าที่เป็นกรรมกริยาและก็กรรมนั้นนะคะก็จะนำชนิดของคำชนิดของคำทั้ง3ชนิดเมื่อสักครู่มาเขียนไว้นะคะดังนั้นถามว่าชนิดของคำกับส่วนประกอบของประโยคมันเกี่ยวเนื่องกันไหมคะเกี่ยวกันไหมคะเกี่ยวกันไหมคะเกี่ยวกันนะคะภาคประธานนักเรียนคะคำชนิดของคำที่จะมาเป็นภาคประธานได้ต้องคือคำชนิดใดครูถามว่าฟังให้ดีนะ
ชนิดของคำที่จะมาทำหน้าที่เป็นประธานได้จะต้องเป็นคำชนิดใดระหว่างคำนามคำสรรพนามและคำกริยาคำนามแน่นอนคำนามพ่อต้องถามว่าใครตาตีตาตูตาตาตาเตตาตุนตาตันตาตกตาเตนตุกตาใดไม่ดูเรื่องนะคะต้องเป็นชื่อชื่อของคนสัตว์สิ่งของแล้วใครอีกคำอะไรชนิดใดได้อีกฮะชนิดของคำอะไรอีกที่จะมาเป็นประธานบอกให้รู้ว่าใครฉันบอกรู้ว่าใครเขาคำอะไรคะก็คือคำสรรพนามส่วนภาคแสดงได้แค่สองแค่นั้นเองกริยาจะมาเป็นประธานได้ไหมกระโดดกระโดดกระโดดเป็นอะไรก็ยังเป็นคำกริยาใช่ไหมคะดังนั้นคำกริยาภาคแสดงคำกริยาก็ต้องเป็นคำชนิดใดที่มาเป็นหน้าที่กริยาส่วนประกอบของประโยคก็คือคำกริยาส่วนกรรมกรรมล่ะคะคำชนิดใดที่จะมาเป็นมาทำหน้าที่เป็นกรรมกรรมกรรมก็ใครใครถูกตำรวจจับโดนเป็นอะไรชื่อเรียกว่าคำอะไรคำชนิดใดระหว่างคำนามคำกริยาและคำคำสรรพนามก็คือคำนามแล้วก็คำอะไรได้ด้วยคำสรรพนามได้ด้วยเข้าใจหรือยังครับเข้าใจนะลูกยกตัวอย่างประโยคนี้บอกว่านักเรียนอ่านหนังสือวันก่อนยกตัวอย่างมาแล้วให้ดูแล้วนะคะเช่นคำเราแยกคำออกเป็นนักเรียน